ไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่ได้ใส่รถไปเลยไม่มีก็ไม่มีเข่งไม่มีอะไรมีเข่งเราก็ต้องทะเลออกมันเป็นวิวีเพราะมันใหญ่ไงจากเครือนะครับเครือส่วนมากเขาเห็นเขาบรรทุกเป็นเครือกันเลยเป็นเครือไปเพราะว่าเอาส่วนใหญ่ไปให้ช้างกินไม่ให้ก็ส่งกรุงเทพไอ้ช้างคือกล้วยที่มันลูกไม่เต็งอะแต่มันก็ราคาเดียวกันเขาพวกช้างเขาก็ซื้อเพราะถือว่ามันหากล้วยยากอะไรเงี้ยใช่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยช้างแถวนี้มันเยอะช้างเยอะไม่ต้องไปไกลก็ไม่ต้องเสียค่า